มาต่อกันที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะโอกาสในการเทรดนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะหุ้นเด่นกราฟสวยนะคะแล้วก็แพทเทิร์นดีที่เราจะสามารถไปเก็งกำไรได้นะคะคุณเดธนาคัดสรรตัวไหนมาให้นะคะร่วมพูดคุยกันกับคุณเดธนาฟังสะอาดนะคะจากบริษัทซัพพลายจำกัดสวัสดีค่ะครับเรายังคงเข้ากลุ่มเทคนะครับเทคโนโลยีนะครับวันนี้เลือกตัวเซนเซ็นนะครับ700นะครับถ้าสมมติเราสังเกตวันนี้หุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของบวกทั้งตลาดเนาะแล้วก็ตลาดหางเสงนะครับทั้งหางเสงเทคเองแล้วก็หางเสงเนี่ยบวกตีรีบาวด์กลับขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตเพิ่มอีกนิดนึงเราเห็นว่าหางเสงเทคเนี่ยจะบวกได้มากกว่าตัวหางเสงปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงชอบกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับแล้วก็ผลสอบของราคาเนี่ยก็ค่อนข้างทำได้ดีมองเป็นลักษณะของการซื้อขอแต่ว่าเนื่องจากว่าราคามันกระโดดขึ้นค่อนข้างที่จะเร็วและรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นคือใครที่ไม่ทันนะครับให้ใช้เป็นลักษณะของการที่รอจังหวะที่เขาย่อพักตัวมาแล้วค่อยเก็งกำไรฝั่งซื้อคอก็ได้นะครับพยายามอย่าไปไล่ราคาโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าอาจจะเสียจังหวะแล้วก็อาจจะติดได้ถ้าสมมติเราเทรดระยะสั้นนะครับแต่เพราะฉะนั้นคือเป็นลักษณะของการที่หาจังหวะซื้อคอละกันนะครับสำหรับล่าสุดนะครับแต่ก็ถ้าสมมติไม่ชอบหุ้นเทคหุ้นตัวอื่นก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราเลือกเทนเซนต์เบอร์700ครับผมค่ะได้ค่ะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกลยุทธ์ในวันนี้นะคะครับสวัสดีครับค่ะคัดสรรมาให้กราฟสวยแพทเทิร์นดีนะคะพื้นฐานแน่นนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างพุ่งไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต่อรองต้นทุนนิดนึงเนาะรอย่อนะคะก็สามารถเทรดผ่าน DW ของค่าย28 Mercury ได้นะคะมีหลากหลายซีรีส์นะคะสำหรับ Tencent นะคะเล่นฝั่งคอลองคอนะคะยกตัวอย่างเช่น Tencent 284235A ค่า Gearing 5.9 Sensitivity 0.17 นะเป็นหุ้นในตลาดฮ่องกงที่คัดสรรมาให้โดยนักวิเคราะห์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนนะคะท่านนักลงทุนสามารถที่จะดูมีหุ้นตัวอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะแต่ที่ลิงก์กับตลาดหุ้นฮ่องกงรวมไปถึงดูบทวิเคราะห์ตลาดฮ่องกงตลาดต่างประเทศตลาดฝั่งสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเซฟ50ได้ผ่าน DW ของค่าย28 Mercury นะคะทาง LINE ค่ะ @thaidw รับบทวิเคราะห์และร่วมกิจกรรมดีๆฟรีเลยนะคะรวมไปถึงติดตามตารางเกียริ่งนะคะอีก1ช่องทางนะคะที่เป็นตารางเกียริ่งที่ท่านสามารถดูค่าต่างๆได้นะคะเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเทรดให้มี performance ที่ดีนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Macquarie ได้ด้วยเช่นกันค่ะ